ื่อโอกาสทองเข้ามาใกล้อย่ามัวแต่มองซื้อ Volvo V50 ดาว 5% ดอกเบี้ย 0.5% ลุ้นรับทองคำทุกเดือนรวมมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทถึง10ธันวาคมนี้ Volvo V50 ได้ทั้งคุ้มครองและคุ้มค่าเรื่องของฉันอยากโมริกุลคูลฟิวชั่นโคลสติ้งคนนั้นก็เป็นเธอมีเธอรสนิยมชมชอบผับแอนด์รีสอร์ทเป็นกับโลกอันกว้างไกลแล้วขับไปบนเส้นทางฮาเลย์ดิวิสานกับทีไซเคิลมาเปิดตามาเปิดใจโลกใบนี้สนับสนุนความคลาสสิกโดย Piston Cycle6 นาฬิกาเสาร์ที่15ธันวาคม2555นี้นัดรวมพลณลานพระบรมรูปทรงม้ารวมทุกสายพันธุ์จะกี่ล้อกี่คันกี่ค่ายกี่กลุ่มหรือมาเดียวไม่สำคัญร่วมเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่หัวหินในงาน Vintage Car Festival เทศกาลลมพัดหวน2012ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนณบริเวณซอยหลังโรงแรมอมรินทร์หัวหินพบกับขบวนพาเหรดคลาสสิกคาร์คัสตอมคาร์หายากและกิจกรรม Art and Classic Market on Street การออกร้านจากกลุ่มผู้ขายและเปลี่ยนความคลาสสิกกันทุกชนิดตกกลางคืนพลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตจากค่ายสมอลรูมอาทิ The Rich Mentor Lomosonic The Year และรุ่นเก่าอย่างป้างนครินทร์ที่จะมาสร้างสีสันความสนุกให้ทุกคนบอกไปว่างานนี้มากันทุกสายพันธุ์ในงาน Vintage Car Festivalเทศกาลลมพัดหวน2012จัดโดยเทศบาลเมืองหัวหินสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยโรงแรมอมรินทร์หัวหินขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอมรินทร์วอเตอร์เกตแบงคอกธนาคารเกียรตินาคีหัวหินฮิลอเมริกันคาร์คลับไฮแลนด์แม็กกวาดมอเตอร์เอ็กซ์โปโรลส์รอยซ์ออลเบบี้ซินเอชิวาคลาสสิกสปีดแชนเนลไฮแอร์เอเชียเคแฟคทอรี่ครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะไปเที่ยวกับชีวานะฮะชีวาคลาสสิกนะครับที่หัวหินนะฮะบอกได้เลยว่าท่านต้องแต่งชุดแฟนซีแบบย้อนยุคนะครับแล้วก็โพสต์มาที่เว็บเพจของชีวาในรูปนั้นเนี่ยมี5คน10คน20คนถ้าได้มีการกดไลค์100ขึ้นไปคนที่อยู่ในรูปได้ไปกับชีวาคลาสสิกแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่าทุกคนต้องตั้งใจนะครับมีไอเดียและมีความคิดที่สร้างสรรค์กับชุดที่เราแต่งและอยากจะพรีเซนต์ให้โลกได้รับรู้บอกได้เลยว่าหัวหินไม่ไกลจากกรุงเทพแน่นอนได้ไปกับชีวาครับ100ไลค์เท่านั้นครับในรูปนี้มีคนได้ไปทุกคนครับและอย่าลืมนะครับท่านที่โพสต์มาแล้วและได้100ไลค์ขึ้นไปวันที่ท่านไปหัวหินอย่าลืมต้องแต่งชุดที่ท่านโพสต์มาด้วยนะไม่งั้นอายเขาน่าจะบอกให้เพราะว่าโพสต์มาอย่างไหนก็ไปหัวหินอย่างนั้นนะครับI guess it all started whenever I was a little kid. You know how with anything that sparks us as boys coming into men, you'll always have a story behind it, which mine is my cousin, who was the wild one in my family, he goes out and buys this chopper, you know, late 60s, early 70s style, like stuff I see you messing with now and putting together over here. Being a mechanic, kind ofI got my mechanical ability from a kid growing up on a farm, a little small farm in Kentucky. If you had a problem with something, you had to try and fix it yourself, you know, because there wasn't a lot of money. And I grew up what I consider a poor kid anyways. And so when we had something that broke, we would have to fix it. Well, I saw that Harley is no different, so...Whenever I got my first Harley-Davidson, which was a 1980 FLH police bike, I bought it from Pennington County Sheriff's Department in Rapid City, South Dakota.
And so I would ride the bike, and in the evenings or whenever I had spare time, because I was in the military at that time, but whenever I had spare time, I would read this service manual and relate it to my motorcycle. And by, I'd say, 1986, 1987, I was working on friends' motorcycles, and they started paying me to work on their bikes, which made me feel good. Then by 1989, I was living in Honolulu, Hawaii, and I was working on motorcycles over there full time. That's all I did was bikes. So I picked Orlando, Florida to go to school, and graduated in 1991. I was gonna go back to Hawaii, but in order to get all your factory certificates, you have to work for an authorized PhD certified dealership, and they have to sign you off on all the tasks that you perform doing those jobs. Along come, I go down to my buddy's shop, which used to be my own personal shop. I run out of money, lost my business, went crazy, gained a bunch of weight, wanted to eat a bullet, stick a pistol in my mouth. Then this little guy named Noy comes in. And I meet him, and it's like right away I just clicked with him, and I go, he had a friend with him that was all about the partying, but my buddy Noy, I could tell he was about the business end of it. Like, let's do business first, we can drink later. We get him crated up, and Noy goes, well, what would you think about coming to Bangkok and helping us put these bikes together? And he said, you can enjoy your time there. There'll be a few weeks of off time. You can spend time running around, checking things out. And then we'll put these bikes together and go from there. เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่อายุ16ตอนอยู่มอสสีสันติราชมอเตอร์ไซค์คันแรกผมก็ CB100 Honda หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขี่จนไปเรียนหนังสือกลับมาแล้วก็ไปต่ออเมริกาถึงจะได้ขี่ตอนปี85ฮาร์เลย์คันแรกของผมความฝันของทุกคนนะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือฮาร์เลย์พอขี่รถสตั๊กมาได้สักพักหนึ่งบวกกับความรู้ที่เรียนมาแล้วก็ความสามารถที่มีอยู่และความพร้อมในโรงงานผมก็เลยเริ่มสร้างรถของตัวเองแนวคัสตอมตามแบบฉบับที่ตัวเองต้องการเลยคือสร้างออกมาทีละคันผมเกี่ยวกับคนขี่ฮาร์เลย์ในเมืองไทยและปัจจุบันนี้ฮาร์เลย์เมืองไทยมีมากขึ้นมากจนแบบเราไม่แทบไม่รู้จักเลยส่วนคัสตอมเองก็จะมีอีกแนวหนึ่งที่เขาชอบเขาก็จะทำในแนวส่วนมากก็จะฮาร์ดเทลก็พอมีบ้างครับเริ่มแรกที่ได้มาร่วมงานที่นี่ก็ได้รู้จักกับดร.บุรุชิตเขาไปขอซื้อรถผมคันหนึ่งและด้วยความสนิทอัธยาศัยดีได้คุยกันก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเรามาสร้างร้านช็อปขึ้นมาสักช็อปหนึ่งที่มันมีมาตรฐานพอจะสู้ฮาร์เลย์ดีลเลอร์เขาได้บ้างเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีทางเลือกน้อยมากก็เลยคิดว่าน่าจะลองทำดูถ้าถามถึงชื่อ Piston Cycle ได้มายังไง Piston Cycle ได้มาจากลูกสูบที่ผมทำแจกเพื่อนๆที่ขี่ Harley แล้วคุณบุรุชิตเอาไอเดียนี้ไปทำเป็นโลโก้แล้วก็ได้ชื่อคำนี้ขึ้นมาคือ Piston Cycle
could give it a try cuz you never know ให้สอนหรือให้บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่ผมว่าต้องไปเรียนรู้กันเองเยอะผมก็คงขี่ได้อีกไม่นานละอายุผมก็เริ่มจะมากขึ้นก็ให้ช่วยดูแลกันเองในกลุ่มมอเตอร์ไซค์2ล้อรักกันมากๆแล้วก็เที่ยวให้สนุกไปไหนก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักแต่ขออย่างเดียวคือต้องรู้จักรักพี่รักน้องอย่าทะนงตัวว่าตัวเองขี่รถคันละล้านไปเจอคนขี่รถคันละ 300,000 แล้วไม่รู้จักกันซึ่งผมก็เคยประสบปัญหานี้มาซึ่งจริงๆนะเขายังไม่รู้จักผมเลยด้วยซ้ำไปก็ขอฝากๆน้องๆพี่ๆทั้งหลายว่าถ้ามีอะไรเราเลือดฮาร์เลย์ด้วยกันเรารักกันขี่ไปไหนเราช่วยเหลือกันUnder. And I've forgotten all of